สถานการณ์ในประเทศพม่าซึ่งวันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวที่น่าติดตามหลายต่อหลายเรื่องด้วยกันนะครับในประเทศพม่าเองนะครับตอนนี้ก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าสถานการณ์พม่าตอนนี้เสี่ยงต่อการเกิดสงครามสองฝั่งฝั่งตะวันออกของพม่าซึ่งติดไทยและจีนเนี่ยนะครับมีสงครามของคชินนะครับสงครามกะเหรี่ยงแล้วก็สงครามของกองทัพตะอากับโกก้าในเขตรัชฉานส่วนทางฝั่งตะวันตกก็มีสงครามของกองทัพอารากันกับกองทัพชินนะครับวันนี้เนี่ยนะครับสงครามอีกจุดหนึ่งที่เริ่มร้อนแรงมากขึ้นเรื่อยๆในประเทศพม่าเนี่ยก็คือสงครามอารากันนะครับซึ่งเมื่อวันซื่อได้รายงานนะครับว่ากองทัพอารากันซึ่งอยู่ในรัฐยะไข่เนี่ยนะครับเขายึดเมืองยอกต่อได้สำเร็จนะครับแล้วเมืองยอกต่อเนี่ยจะเป็นยุทธศาสตร์สำคัญที่จะทำให้กองทัพอารากันเนี่ยยึดพื้นที่อื่นๆในเขตรัฐยะไข่ได้มากขึ้นอีกนะครับรัฐยะไข่เนี่ยอยู่ชายแดนพม่ากับอินเดียตอนนี้ทหารพม่าเนี่ยหนีตายไปอินเดียเยอะแล้วประมาณ600คนแล้วกองทัพอินเดียก็จับส่งกลับมาให้พม่าอีกนะครับเพราะว่าพม่ารบแพ้กองทัพอารากันหลายจุดนะครับล่าสุดนะครับหลังจากกองทัพอารากันยึดเมืองปาเลตวาแล้วก็ตีเมืองยอกต่อได้ตอนนี้นะครับกองทัพอารากันประกาศว่าเขาควบคุมเมืองยอกต่อได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแล้วนะครับแล้วก็ได้อาวุธสงครามของทหารพม่าจากเมืองยอกต่อไปจำนวนมากนะครับภาพที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยนะครับคือภาพของทหารกองทัพอารากันนะครับซึ่งถ่ายรูปกับกองทัพกับอาวุธของทหารพม่าที่ตัวเองยึดได้นะครับหลังจากประสบความสำเร็จแล้วดูจำนวนอาวุธที่ยึดได้ดิครับว่ามันมากขนาดไหนลองดูเลยครับเนี่ยฮะกองพเนินเทินทึกนะครับเต็มไปหมดเพราะกองทัพอารากันวันนี้เขาคุมเมืองยอกต่อได้แล้วแล้วหลังจากนี้ก็มีโอกาสที่เขาจะควบคุมเมืองหรือจะขยายการทำสงครามยึดดินแดนกับประเทศพม่าต่อไปในจุดต่างๆได้มากขึ้นไปอีกนะครับจำนวนอาวุธที่ยึดได้เนี่ยนะครับให้ท่านผู้ชมดูอีกมุมหนึ่งนะครับว่ามันเยอะขนาดไหนลองดูนะครับเนี่ยนะฮะเห็นไหมครับวันนี้กองทัพอารากันยึดอาวุธได้ขนาดนี้จากกองทัพพม่าครับมีทั้งปืนนะครับมีทั้งปืนกลมีทั้งกระสุนปืนมีทั้งกระสุนปืนคอนะครับมีทั้งกระสุนปืนใหญ่ต่างๆนานานะครับมันเยอะไปหมดจริงๆนะครับเรียกได้ว่าอาวุธที่ยึดได้เนี่ยเอามากองกันแล้วเนี่ยสุดลูกหูลูกตารบกับทหารพม่าได้อีกเป็นเดือนกระสุนฟรีจากงบประมาณมิงออนไลน์นะครับที่ถูกยึดโดยกองทัพฝ่ายต่อต้านมิงออนไลน์นะครับในการตีเมืองยอกต่อแตกเนี่ยนะครับกองทัพอารากันเขาโชว์ภาพได้ว่าเขาได้ปืนต่อสู้อากาศยานน่าจะเป็นอย่างนั้นครับผมพูดถึงผมไม่ใช่ทหารนะครับมาเพิ่มอีก2กระบอกด้วยเนี่ยแหละครับอาวุธที่กองทัพอารากันได้ไปนะครับมันมากขนาดนี้นะครับแล้วก็เขาให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมว่าฐานที่ตีแตกที่เมืองยอกต่อคือฐานของกองทัพพม่าที่377และ539นะครับฐานที่377ถูกตีแตกในวันที่14แล้วก็ฐาน539นะครับถูกตีแตกในวันที่16ซึ่งก็ทำให้กองทัพอารากันนั้นควบคุมนะครับพื้นที่เมืองยอกต่อได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะครับแล้วก็ได้อาวุธมาในครอบครองจำนวนมากนะครับเมืองยอกต่อก็เป็นเมืองซึ่งอยู่ภายใต้นะครับกองบัญชาการฐานพม่าที่9นะครับซึ่งเป็นคนที่ควบคุมพื้นที่นี้อยู่อีกทีนึงนะครับแล้วก็กองบัญชาการทหารม้าที่9เนี่ยนะครับล่าสุดมีรายงานว่านายพลหนีวินนะครับได้ถูกกองทัพอารากันจับไปเรียบร้อยแล้วนะครับล่าสุดนายพลท่านนี้ถูกกองทัพอารากันจับไปเรียบร้อยแล้วนะครับฐาน377กับ539แตกตอนนี้การต่อสู้ระหว่างกองทัพอารากันกับพม่าคือการต่อสู้ในเขตฐานที่374 375 376ซึ่งเป็นการต่อสู้ระยะประชิดนะครับระหว่างกองทัพอารากันกับกองโอ้ยโอ้จามโอ้ขอโทษทุกคนนะครับจามเข้ามาขอโทษด้วยเสียงดังนะครับกับการต่อสู้ในระยะประชิดแล้วเนี่ยนะฮะมันคนได้ปืนต่อสู้อากาศยานอะไรเยอะไปหมดเลยนะครับซึ่งทำให้ฐานพม่าก็คงจะลำบากมากขึ้นกับสถานการณ์ปัจจุบันนะครับอีกจุดหนึ่งที่ตอนนี้เนี่ยนะครับสถานการณ์ร้อนแรงนะครับอารากันเนี่ยอยู่ชายแดนนะครับฝั่งตะวันตกติดกับพม่าและอินเดียติดกับอินเดียนะครับส่วนชายแดนฝั่งตะวันออกของพม่าที่ติดกับจีนเนี่ยนะครับก็คือคชินนะครับคชิน2สัปดาห์นี้นะครับอาทิตย์นี้คชินดุจริงๆนะครับปีใหม่ยิงเฮลิคอปเตอร์ทหารพม่าตกหลังจากนั้นก็ยิงเครื่องบินทหารพม่าตกอีกลำแล้วก็จับในพลพม่าได้อีกรายหนึ่งนะครับแล้วเมื่อวานนี้ก็มีการเผาค่ายทหารพม่าสำเร็จไปอีกค่ายหนึ่งนะครับ
พอผมพูดเรื่องเผาค่ายฐานพม่านะครับก็มีคนมาแซวโอ้โหมึงโม้หรือเปล่าคาชินจะไปเผาค่ายฐานพม่าได้ยังไงวันนี้นะครับก็มีแหล่งข่าวในประเทศพม่านะครับเขาส่งคลิปมาให้ดูว่าคาชินเนี่ยเขาเผาค่ายฐานพม่าแล้วยึดโรงพักตำรวจเพิ่มได้อีกด้วยนะครับกรณีคชินเผาค่ายทหารพม่าเนี่ยนะครับภาพนิ่งเนี่ยมีเยอะนะครับเดี๋ยวจะเอาภาพนิ่งมาให้ดูก่อนแล้วจะได้เห็นภาพเหตุการณ์ทั้งหมดกันนะครับภาพนิ่งอยู่ไหนแล้วเนี่ยมันเยอะไปหมดมันขึ้นไม่ทันแล้วนะตอนนี้นะครับเอาภาพนิ่งมาดูก่อนนะครับอ่ะเนี่ยนะครับภาพนิ่งคชินเผาขายเผาค่ายทหารพม่าในจุดต่างๆเนี่ยนะครับก็แป๊บหนึ่งนะฮะพอภาพเยอะมันจะหาไม่เจอหาไม่ทันเนี่ยนะครับคือภาพการเผาค่ายทหารที่เมืองผากั้นนะครับซึ่งทัพคชินก็เผาได้เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นก็มีการเผาค่ายทหารของพม่าในจุดอื่นๆอีกมากขึ้นเรื่อยๆนะครับนอกเหนือจากการเผาค่ายทหารพม่าในจุดอื่นๆหรือว่าในเมืองอื่นๆอย่างที่ท่านผู้ชมจะเห็นเป็นคลิปต่อไปนี้แล้วเนี่ยนะครับก็ขออนุญาตเอาภาพนี้ลงก่อนนะครับนี่เป็นภาพเผาค่ายที่ผากั้นนะครับภาพของการเผาค่ายจุดอื่นๆเนี่ยนะครับซึ่งเดี๋ยวท่านผู้ชมจะเห็นเนี่ยนะครับก็จะเป็นภาพซึ่งสะท้อนนะครับว่ากองทัพพม่านั้นล้มเหลวในการปกป้องดินแดนของตัวเองมากขึ้นและมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้คือภาพตอนหนึ่งของการยึดค่ายของกองทัพคชินนะครับต่อผ่านพม่าประสบความสำเร็จนะครับกองทัพคชินเนี่ยตอนนี้ใน2วันที่ผ่านมาเนี่ยเขายึดเมืองของพม่าได้2เมืองคือเมืองมะเบียงนะครับซึ่งกองทัพคชินยึดได้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วการยึดเมืองมะเบียงเนี่ยก็เกิดขึ้นตั้งแต่ตี5ของวันที่20นะครับหลังจากนั้นก็ล้อมโรงพักตำรวจนะครับแล้วก็ตีค่ายทหารในเมืองนั้นซึ่งอยู่ในโรงพักตำรวจแตกนะครับมีรายงานนะครับว่าทหารพม่ามีการทิ้งเครื่องบินถล่มเนี่ยประมาณ30ครั้งนะครับแต่ว่าพอถึงวันที่21นะครับการโจมตีก็ประสบความสำเร็จนะครับกองทัพทหารพม่านะครับที่อยู่ในบริเวณโรงพักถูกปลดอาวุธนะครับแล้วก็มีเสียงประกาศยืนยันกองทัพคชินว่าตอนนี้คชินก็ยึดเมืองมะเบียงได้เรียบร้อยแล้วนะครับเมืองอยู่ในภายใต้การควบคุมของกองทัพคชินที่เมืองมะเบียงเรียบร้อยแล้วนะครับยิ่งไปกว่านั้นก็มีรายงานด้วยนะครับว่ากองทัพคชินนั้นตีเมืองนะครับตีฐานทหารพม่าที่เมืองมั่นศรีสำเร็จนะครับแล้วก็มีฐานพม่าเสียชีวิตไปประมาณ10รายนะครับในการโจมตีทหารพม่าที่เมืองมั่นศรีในเขตคชินเนี่ยนะครับจุดที่ถูกโจมตีคือจุดที่เป็นฐานบ้านมันเวียงนะครับซึ่งกองทัพคชินยึดได้นะครับในวันที่21เมื่อวานนี้ตอนเช้านะครับฐานพม่าเสียชีวิตไปประมาณ10คนนะครับแล้วก็ในสุดนะครับก็มีสถานการณ์ที่ฐานพม่าเองก็ยอมพ่ายแพ้นะครับยอมเป็นเชลยให้กับกองทัพคชินด้วยนะครับนั่นนี่คือภาพนิ่งบางตอนของการตีค่ายทหารพม่าของกองทัพคชินนะครับซึ่งสถานการณ์ล่าสุดจบด้วยการที่ทหารพม่านะครับยอมแพ้นะครับในการรบที่เขตเมืองมันสีนะครับแล้วเป็นเชลยให้กับกองทัพคชินทั้งหมดก็200คนนะครับตอนนี้นะครับกองทัพคชินก็ยืนยันว่าสำหรับฐานพม่าที่ถูกจับนะครับ200คนเนี่ยนะครับจะถูกปฏิบัติในฐานะเชลยนะครับตามบรรทัดฐานของกฎหมายระหว่างประเทศจะไม่มีการทรมานนะครับจะไม่มีการลงโทษนะครับทุกคนที่ถูกจับเป็นคนที่ยอมแพ้นะครับดังนั้นเมื่อเป็นคนยอมแพ้ก็ถือว่าเป็นเชลยนะครับที่จะได้รับการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลนะครับแล้วก็มีการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่าทหารพม่าที่ถูกจับ200คนเนี่ยไม่ใช่เป็นการจับในรอบเดียวหมดนะครับแต่ว่าเป็นการถูกจับหลายจุดนะครับในเขตเมืองพร้อมๆกันนะครับแล้วจำนวนโดยรวมก็คือ200คนที่ยอมแพ้นะครับหลังจากที่พยายามสู้แต่ว่าสู้ทหารกองทัพคชินไม่สำเร็จนะครับคนเหล่านี้ก็ยอมวางอาวุธนะครับนอกเหนือจากทหารที่รวมอยู่ใน200คนที่ยอมวางอาวุธก็มีตำรวจที่ยอมวางอาวุธขอยอมแพ้ด้วยนะครับแล้วก็ได้มีการมอบอาวุธจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นปืนกลนะครับไม่ว่าจะเป็นปืนประจำตัวหรือว่าอาวุธหนักชนิดอื่นๆซึ่งเดี๋ยวก็คงจะมีการเผยแพร่ภาพให้เห็นต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นก็เนี่ยแหละครับคือสถานการณ์ล่าสุดในประเทศพม่าวันนี้นะครับมีรายงานด้วยว่าทหารพม่าเองก็มีการขนครอบครัวหนีจาก
หลายเมืองในประเทศพม่าด้วยแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเดี๋ยวจะให้ท่านผู้ชมดูบรรยากาศนะครับตอนที่กองทัพคชินเนี่ยนะครับเขาบุกยึดนะครับค่ายทหารพม่าแล้วก็ตีฐานพม่าแตกแล้วก็มีทหารพม่านะครับขอมอบตัวนะครับจะได้เห็นว่ากองทัพคชินนะครับประสบความสำเร็จนะครับในการตีฐานพม่าแล้วก็ฐานพม่าหนีตายนะครับมอบตัวราวๆ200คนในบรรยากาศมันเป็นยังไงเดี๋ยวจะทยอยให้แต่ละท่านนะครับให้ท่านผู้ชมได้ดูคลิปแบบนี้กันนะครับสักครู่นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวจะให้ท่านผู้ชมได้ดูคลิปกันนะครับว่าบรรยากาศวินาทีที่ทหารพม่านั้นหนีตายนะครับจากกองทัพคชินเป็นยังไงนะครับทำไมภาพไม่ขึ้นแป๊บหนึ่งนะฮะภาพไม่ขึ้นนะฮะอ่ะโอเคเดี๋ยวดูภาพกันมีบริบูรณ์ยุบเองบริบบริบง่ายง่ายสิเพียงต้องคนรู้สิต้องติดรู้สิมันวิ่งจีบริบต้องคนตีนรู้ละตะโกตาเสลูยูสอร์บางนี้รู้ก็เสกุเรเนี่ยนะครับก็คือสภาพฐานพม่าที่ธงชาติพม่าถูกชักลงจากยอดเสานะครับแล้วธงชาติของคชินก็ถูกนำขึ้นแทนที่ซึ่งก็เป็นสัญลักษณ์ของความพ่ายแพ้อย่างค่อนข้างเด็ดขาดนะครับเพราะว่ามีภาพของการถูกยึดค่ายนะครับถูกยึดเมืองนะครับถูกบุกสถานที่ราชการต่างๆนานาด้วยนะครับอีกคลิปนึงที่สะท้อนบรรยากาศคล้ายๆกันให้ดูกันอีกคลิปนึงด้วยครับเองานเดียวทำผู้ชายเชียงไงนู้นเช็คอยู่เว้ยเวลาเนี่ยก็สิไอ้สมัสเจนนั่นเช็คอยู่บ่ This this guy นั่นเช็คอยู่บ่รู้นะผู้ชายเรื่องมึงอะต้องมากันทุลักทุเลละใช่ไหมกูรักเชียร์โอ้ไม่ Across Across นั่นเลยเห็นไหมโอ้แล้วนะฉันทำเรื่องมึงอะต้องมาทุลักเราก็จะส่งมากูรักเชียร์เนาะต้องทำก่อนแหละเต็มปุ๊บทำยังไงต้องดูเด็กสักที่มันต้องได้ยินได้ยินแล้วดูเลยอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับของการบุกพ่ายนะครับแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ผมได้ท่านผู้ชมฟังไปนะครับว่าหลายสถานพม่าถูกตีค่ายแต่มีฐานยอมแพ้เนี่ยนะครับหลายจุดนะครับก็เกิดปรากฏการณ์คล้ายๆกันนะครับนั่นคือทหารพม่านะครับที่เสียเมืองนะครับหรือเสียค่ายนะครับก็นอกเหนือจากการขอยอมแพ้เองเนี่ยทหารพม่าเนี่ยก็มีครอบครัวนะครับหลังจากนั้นก็มีการอพยพครอบครัวทหารพม่าออกจากพื้นที่ด้วยตัวอย่างเช่นที่เมืองโมยิกเนี่ยนะครับทหารพม่าถูกกองทัพคชินตีแตกนะครับแล้วก็เมื่อกองทัพคชินตีแตกก็ทหารพม่านะครับหลายส่วนหนีตายไปมีรายงานนะครับว่าในพื้นที่ดังกล่าวนะครับทหารพม่าขนกองทัพพม่านะครับมีการขนลูกเมียทหารออกจากเมืองไปด้วยเฮลิคอปเตอร์นะครับในเขตเมืองโมยิกนะครับ
ซึ่งทำให้ตอนนี้บริเวณเมืองดังกล่าวนั้นเหลือเพียงแค่ทหารแล้วก็ตำรวจสำหรับการทำหน้าที่คุ้มครองเมืองหรือปฏิบัติการสู้กับกองทัพคชินนะครับแต่ว่าครอบครัวทหารนั้นได้ถูกอพยพออกไปจากเมืองหมดแล้วนะครับโดยเฮลิคอปเตอร์นะครับจำนวน2ลำนะครับซึ่งหมุนเวียนสลับกันมาขนครอบครัวทหารออกไปจากเมืองดังกล่าวนะครับทหารในเขตนี้นะครับก็ใช้กำลังจากหน่วยที่71แล้วก็55นะครับซึ่งถ้าเกิดกองทัพคชินสามารถยึดฐานทหารพม่าจุดนี้ได้สำเร็จนะครับก็จะถือว่าเป็นชัยชนะครั้งที่มีความสำคัญนะครับพื้นที่นี้ถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีรายงานนะครับว่ามีเครื่องบินทหารพม่าประจำการเพื่อปกป้องค่ายทหารฐานที่มั่นทหารจุดนี้ด้วยเครื่องบินรบของทหารพม่า3ลำด้วยกันนะครับก็ถือว่าเป็นจุดที่เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์นะครับซึ่งถ้าเกิดคชินตีได้ก็จะได้เปรียบทางยุทธศาสตร์มากขึ้นนะครับมีรายงานบางส่วนบอกว่าในพลที่คุมฐานดังกล่าวหนีไปแล้วนะครับแต่ว่าข้อมูลนี้ยังไม่มีไม่เป็นที่ยืนยันนะครับกองทัพคชินโจมตีเมืองโมยิกตั้งแต่วันที่18นะครับซึ่งยังไม่ประสบความสำเร็จนะครับยังสู้กับฐานพม่าอยู่นะครับแต่ว่าจำนวนนะครับหรือว่าฐานพม่าที่ตายไปเนี่ยก็มากขึ้นนะครับแล้วก็มีหลักฐานนะครับเป็นคลิปของทหารพม่าที่ทยอยออกจากพื้นที่ไปด้วยนะครับให้ดูอีกคลิปนึงครับที่เป็นภาพของฐานพม่าหนีตายออกจากพื้นที่ดังกล่าวนะครับเดี๋ยวเราลองดูคลิปนี้กันนะครับเสื้อคุณยองคุณสิเนี่ยอาลงกงล่ะเบบเทวีตัวลูบาล่ะเย่เดียวเทวีตัวเบบเทวีล่ะเนี่ยครับคือสถานการณ์ล่าสุดในประเทศพม่านะครับที่กองทัพคชินก็โจมตีพื้นที่ฐานพม่าได้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วค่ายฐานพม่าในจุดสำคัญก็เริ่มมีสถานการณ์คล้ายๆกับพื้นที่ในรัชฉานนะครับที่ถูกตีแตกนะครับต้องดูต่อไปว่าถ้าเป็นแบบนี้นะครับฐานพม่าจะปกครองต่อไปได้อย่างไรนะครับคุณธนการบอกว่าเราเคยไปทำข่าวตชด.ที่2นั่นคือค่ายทหารพรานยังไม่เคยไปคุณโนบบอกว่าสงสัยจังว่าเพื่อไทยหาเสียงครั้งหน้าจะโกหกอะไรนะครับอันนี้ต้องขออ่านตรงๆนะครับอีกท่านหนึ่งบอกว่าทำไม่มีใครสร้างเพจวันนี้เพื่อไทยตระบัดสัตว์อะไรบ้างนะครับพม่าเข้าใกล้ถึงวันที่ประชาชนของเขารอคอยมานานแสนนานอันนี้คุณสบายใจนะครับก็ความเห็นที่แตกต่างกันนะครับหลากหลายนะครับต้องย้ำท่านผู้ชมนะครับว่าวันนี้ตอนเย็นผมไม่ได้จัดที่ช่องนี้นะครับแต่ว่าจะไปร่วมรายการกับช่องมติชนนะครับแต่ว่าถ้าท่านผู้ชมอยากจะสนับสนุนผมเนี่ยนะครับการสนับสนุนผมที่จะถึงผมโดยตรงที่สุดนี่คือสนับสนุนที่ทางยูทูบช่องสีโรดทอล์กนะครับอันนี้หลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจนะครับว่าถ้าอยากจะสนับสนุนโดยตรงเนี่ยนะครับมาที่ YouTube ช่องสีโรดทอล์กกันนะครับก็สำหรับท่านที่ต้องการจะสมัครเป็นสมาชิก YouTube ช่องสีโรดทอล์กเนี่ยนะครับก็สมัครสมาชิกนะครับได้โดยเข้ามาที่หน้าแรกของ YouTube สีโรดทอล์กนะครับแล้วก็กดปุ่มตรงคำว่า Membership นะครับหรือถ้าดูอยู่ตอนนี้ก็กดปุ่ม S นะครับไปตรงคำว่า Membership ก็จะสามารถสมัครสมาชิกได้นะครับสมาชิก YouTube สีโรดทอล์กเนี่ยก็มีหลายแบบนะครับเดี๋ยวจะเอารายละเอียดขึ้นมานะครับ2วันนี้หาภาพของตัวเองไม่เจอเลยนะฮะแต่ว่าวันนี้มันควรจะเจอได้แล้วเพราะวันนี้นั่งไล่ลบไฟล์เจอแล้วนะฮะกว่าจะเจอนะครับคนเรานะฮะโอเคนะครับสมัครสมาชิก YouTube สีโรดทอล์กนะครับซึ่งตอนนี้มีผู้ติดตามเข้าใกล้ 310,000 แล้วนะครับหลังจากที่ทำมาเพียง5เดือนนะครับสำหรับสนับสนุนสิโรดทอล์กแบบรายเดือนโดยการสมัครเป็นสมาชิกช่องนะครับภาพอันนี้เป็นภาพเก่านะครับตอนนั้นยังมีผู้ติดตามแค่ 240,000 ตอนนี้ 310,000 เดี๋ยวก็จะเป็น 340,000 แล้วเดี๋ยวก็จะเป็น 400,000 แล้วเนี่ยนะครับสามารถสมัครสมาชิกรายเดือนได้นะครับโดยแบบที่1คือด้อมหมูปิ้งเดือนละ35บาทนะครับแบบที่2คือด้อมเนื้อปิ้งเดือนละ65บาท
แบบที่3คือด้อมผักผลไม้เดือนละ80บาทแบบที่4คือด้อมเนื้อวากิวเดือนละ100บาทนะครับแบบที่5นะครับคือด้อมปลาทอดเดือนละ150บาทและแบบที่6ด้อมหมูกรอบนะครับเดือนละ250บาทแต่ละด้อมต่างกันยังไงคำตอบคือไม่ได้ต่างกันหรอกครับผมคิดชื่อให้มันเท่ๆนะครับท่านสนับสนุนแบบไหนก็ได้ตามใจตามความสะดวกนะครับแบบด้อมหมูกรอบเนี่ยนะครับ250บาทเนี่ยนะครับอาจจะดูเยอะกว่าเพื่อนแต่จริงๆก็คือถ้าหารด้วย30คือ1เดือนเนี่ยนะครับ30วันหารด้วย250บาทต่อเดือนก็เท่ากับวันละ8บาทนะครับแล้วก็ผมไลฟ์วันละ2รอบนะครับเท่ากับการไลฟ์ของผม1ครั้งเนี่ยก็ครั้งละ4บาทที่ท่านช่วยผมสนับสนุนนะครับหรือว่าถ้าไปรวมคลิปที่ผมทำด้วยวันละประมาณ8คลิปเนี่ยนะครับก็เท่ากับว่าท่านสนับสนุนผมทำคลิปวันละ1บาทคลิปละ1บาทนะครับ1เดือนก็เป็นจำนวน250บาทนะครับสามารถสนับสนุนได้นะครับส่วนท่านที่ต้องการสนับสนุนนะครับสมาชิกรายเดือนนะครับก็ Facebook ก็สนับสนุนได้นะครับมีระบบสมาชิกรายเดือนด้วยเหมือนกันแต่อยากจะชวนมาสมัครสมาชิกทาง YouTube มากกว่านะครับสำหรับสมาชิกรายเดือนนะครับเข้าไปที่หน้าแรกของ YouTube ศิโรธทอล์กกดปุ่ม M แล้วก็ปุ่ม S แล้วก็ Membership นะครับได้ทันทีนะครับหรือว่าดูที่ช่องแชทกดปุ่ม S แล้วก็ Membership ได้นะครับ